สั่งข้าวมาทั้งคืนเลยแต่ว่าก็น่าจะเพราะว่ามีซ้อมมากขึ้นด้วยค่ะแบบเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้ออกกำลังกายมากขึ้นค่ะขยับหน้าไปตัดผมมาแล้วหนูเลยรีเควสต์ว่าแบบอยากงุ้มปลายเบาแบบสะบัดปลายเบาๆค่ะใช่ชอบหนูชอบผมสั้นมากกว่าผมยาวนะคะเหมือนจะแบบอยากตัดผมอยากไว้ผมทรงนี้นะคะก็สวยขึ้นปีนี้เราโตเป็นสาวหนึ่งตัวแล้วจริงเหรอคะหนูก็หนูว่าเป็นที่ด้วยความที่แบบทุกคนอาจจะเห็นหนูมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะเลยอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยนี่ดูโตขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วหนูก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ค่ะก็เวลายังเป็นหนูก็เป็นสาวไม่ขนาดนั้นค่ะเพราะว่าหนูก็แบบยังมีความเป็นเด็กอยู่รู้สึกว่าด้วยแบบเพื่อนแก๊งที่หนูอยู่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะเรายังแบบเฮ้ยทีนเอจไลฟ์อะไรอย่างงี้อยู่มากๆแต่ไม่ได้โตขึ้นขนาดนั้นค่ะยังไม่20อีกประมาณปีหนึ่งค่ะถึงจะ20เอ้ยกี่เดือนไม่รู้ค่ะไม่ถึงปีโอ้ my โอเคค่ะเฮ้ยจะ20แล้วอ่ะค่ะพอเลข2แล้วรู้สึกยังไงบ้างก็ถ้าหนูรู้สึกว่าแบบไม่แต่ก็หัวใจมากก็ถ้าหนูรู้สึกตื่นเต้นนะคะรู้สึกตื่นเต้นเพราะแบบรู้สึกว่าเหมือนแต่ละเลขมันไม่ได้ define เราขนาดนั้นนะคะเหมือนแค่เราแบบจะได้ทำอะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะอาจจะได้แอดเวนเจอร์มากขึ้นก็เลยตื่นเต้นมากกว่าใครคิดไหมคะว่าตอนอายุ20ปุ๊บเราอยากทำอะไรที่แบบน้องตอนเด็กๆไม่ได้โอ้20ทำอะไรได้บ้างอาจจะทำได้เยอะขึ้น29หนูก็ทาปากแดงแล้วค่ะเป็นโกของหนูตอนอายุ19อยากทาปากแดงค่ะ20อาจจะอยากทาปากฟ้าค่ะมันจะได้ดูอวกาศถ้าเป็นสาวก็เถอะพอมีบีบแล้วจะเป็นสาวได้ค่ะมีใครตั้งกฎเกณฑ์เหล่านี้หรอคะหรือว่าเราเองเราเองค่ะคือหนูรู้สึกว่าตอนที่หนูเดบิวต์มาหนูไม่ค่อยได้สนุกกับการแต่งหน้าทำผมแต่งตัวอะไรขนาดนั้นนะคะเพราะว่าหนูแบบอินซิเคียร์กับตัวเองมากๆค่ะว่าเอ้ยเราไม่มั่นใจเราแบบว่าทำอย่างนี้เราจะเข้าไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้พอได้อยู่ในวงการมาค่อนข้างสักพักแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ทำงานหลากหลายมากขึ้นมันทำให้หนูแบบมั่นใจมากขึ้นแล้วได้เปลี่ยนลุคไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะให้มันสมวัยใช่อย่างนี้พอ20แล้วคุณเปิดตัวเปิดใจก็คือให้ตำรวจเข้ามาติดต่อมาก็ถ้าใครอยากติดต่อได้ติดต่องานจริงๆจริงๆอายุติดต่อมาจะ20แล้วแม่ว่ายังไงบ้างกับเรื่องที่แฟนบอยเฟรนด์อนุญาตยาวจริงๆแม่ไม่ได้แบบว่าดุหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ดุค่ะแต่ว่าคือเขาแค่แบบว่าอยากให้มันเหมาะสมอะไรเงี้ยค่ะว่าเราอยากให้เราเจอคนดีๆมากกว่าแล้วก็อยากให้เราแบบอยู่ในอันนี้เหมาะสมนะอะไรเงี้ยค่ะถ้าส่วนตัวเราเองอะคะเราอยากหนูเองอะไรคะก็หนูเอนจอยกับการเห็นเพื่อนมีแฟนมากกว่าเหมือนหนูว่าชอบแบบเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรคะแม่สื่อหนูชอบเป็นแบบนั้นมากกว่าคนอื่นใช่ค่ะแล้วเวลาแบบไปเที่ยวอะไรเงี้ยหนูก็จะเป็นคนที่แบบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอะไรจริงมีเข้ามาบ้างไหมครับก็ถ้าแบบพูดมันก็มีค่ะแต่ว่าไม่ได้แบบว่าหนูแค่เห็นดีเอ็มเฉยๆแล้วก็ไม่ได้เป็นแนวผู้ชายคนนี้แบบมาแนวจีบเราหรือยังไงแต่หนูจริงๆดูไม่ออกนะคะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าบางคนอาจจะติดต่องานหรือเปล่าเพราะว่าบางทีตอนนี้หนูรู้สึกว่าต้องติดต่องานไม่ตัวว่าติดต่องานมากกว่าไม่เพราะว่าติดต่องานเงี้ยค่ะเผื่อถ้าแบบโทรไปแล้วแบบมันเป็นวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยแล้วที่ค่ายเขาแบบทำแบบเป็นวันหยุดอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาไม่ได้รับก็เผื่อ DM มาแล้วแบบมาติดต่องานอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เคยเจอนะคะแบบติดต่องานแต่ถ้าเขาจะจีบเราแต่เขาไม่โทรเข้าทางค่ายนะเขาต้องได้เลยค่ะเราสิให้เผื่อพี่ที่ค่ายไม่รับโทรศัพท์ไงอ๋อเหรอเพื่อแบบว่าเป็นวันเสาร์อาทิตย์แล้วพี่เขาแบบหยุดอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่หนูเป็นคนจริงๆเพราะเราไม่มีเวลาหรือเปล่าไม่ได้ออกสังคมกับใครใช่อาจจะด้วยค่ะเพราะว่าช่วงนี้มันหลายโปรเจกต์มากๆเลยค่ะแล้วก็แบบเวลาไปเที่ยวอะไรอย่างงี้ก็จะเที่ยวกับแก๊งเพื่อนที่แบบเป็นเพื่อนกันมาแบบป.1อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบไม่ค่อยได้ออกไปเจอใครขนาดนั้นแล้วหนูก็เป็นอินโทรเวิร์ตด้วยค่ะหนูชอบแบบชอบอยู่คนเดียวเวลาเราออกมางานแบบนี้เราเจอคนเยอะมากเอเนอร์จีเราก็จะพุ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอหลังจากนั้นก็จะรู้สึกว่าแบบเราอยาก
นอนพักคนเดียวเราอยากแบบอยู่ในโซนของตัวเองมีคำควรถามหน่อยค่ะข่าวพี่อาชีพค่ะหนูเรียนมันจีบจริงไหมคะลูกไม่จริงค่ะก็คือหนูเห็นข่าวตอนอยู่อเมริกานะคะแล้วก็พอหนูเห็นหนูก็ตกใจมากเพราะว่าหนูไม่เคยได้ยินอะไรเลยแบบเคยได้ยินชื่ออาชีพจากแค่พ่อแม่เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่รู้จักกันอะไรเงี้ยค่ะก็น่าจะเคยเจอตอนประมาณอายุ 2-3 ขวบใช่ค่ะก็คือนั่นคือครั้งสุดท้ายที่เจอแล้วก็หลังจากนั้นไม่เคยเจออีกเลยค่ะแล้วหนูก็เลยงงมากแล้วก็เลยลองไปดูในเกมก็ไม่มีค่ะแล้วก็ไม่มีคอนแทคไลน์ไม่มีอะไรเลยคำว่าหน้ากากผักลวงปีมาออกที่ว่าใช่ป่ะก็หน้ากากผักลวงนะคะใช่ค่ะแต่ว่าก็ตกใจเหมือนกันค่ะว่ามาได้ยังไงแต่ว่าหนูก็เลยคุยกับทางค่ายแล้วก็คุยกับอาคึ่งด้วยว่าถ้าเกิดว่ามีข่าวนี้อีกที่ไม่ได้เป็นเรื่องจริงนะคะที่แบบว่าจะทำให้ชื่อเสียงหนูเสื่อมเสียหรือว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่อะไรเงี้ยค่ะก็น่าจะต้องดำเนินทางการกฎหมายการคดีเฮ้ยอะไรคะดำเนินตามกฎหมายใช่การกระทบของหนูอะไรบ้างไม่ได้กระทบเลยค่ะคือหนูแค่รู้สึกว่าไม่อยากให้คนเข้าใจผิดนะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องของหนูด้วยหนูไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเลยแล้วก็ไม่ได้รู้จักใครเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแม่ว่าไงบ้างคะแม่เป็นห่วงไหมคุณแม่ก็แบบไม่เป็นห่วงอะไรเลยค่ะเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าแบบเรื่องมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแค่แบบโอเคแค่นั้นเลยไม่คุยกันจริงไหมคะไม่ได้คุยเลยค่ะเพราะว่าแบบไม่ได้รู้จักกันอะไรอย่างงี้ใช่พี่ที่มากระทบนี่คือมาจากคอมเมนต์ด้วยไหมคะจริงๆคอมเมนต์ที่หนูเห็นไม่มีลบเลยแบบสำหรับหนูเพราะว่าเหมือนคนก็น่าจะไม่ได้เชื่อขนาดนั้นว่ามันเกิดขึ้นเพราะว่าด้วยความที่อยู่ดีๆชื่อหนูก็โยงเข้ามาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเรื่องมันก็ไม่ค่อย make sense เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เลยแบบชิลมากๆสรุปก็คือพี่อาชีไม่ได้จีบไม่เคยจีบค่ะแล้วก็ไม่เคยคุยกันด้วยแล้วก็ไม่มีไลน์ไม่มีคอนแทคอะไรเลยสิ่งที่ทุกคนต้องกลัวเฉพาะเลยว่าเราเข้าไปทำให้เขาใช่ค่ะแค่กลัวเรื่องนั้นค่ะเพราะว่าหนูแบบว่าเป็นคนที่ไม่โอเคเรื่องอะไรแบบนั้นอยู่แล้วค่ะแล้วก็ไม่จะไม่มีวันทำอะไรแบบนั้นเลยค่ะใช่ก็ถือว่าเป็นเรื่องของ relationship คนอื่นมากกว่ามันดูเป็นดราม่าที่ใหญ่ที่สุดที่เคยเจอใช่ไหมคะเฮ้ยหนูเคยเจอหนักกว่านี้แบบว่าเรื่องนี้คือพอมันแบบไม่จริงแล้วหนูไม่เกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบโอ้ it's okay เพราะว่าเราก็มีจิตที่จะมาพูดว่าแบบเราไม่เกี่ยวนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหนูว่าเรื่องแบบว่าอื่นๆอย่างเช่นเรื่องงานอะไรเงี้ยค่ะมันกระทบหนูมากกว่าเพราะว่าเราแบบคาดหวังกับเรื่องนั้นมากกว่าแสดงว่าหลังจากตอนเด็กๆกับพี่โอชิก็ยังไม่เคยโคจรมาเจอกันเลยยังไม่เคยเลยค่ะใช่ไม่มีmutual friendด้วยค่ะแต่ว่าตอนเด็กๆแค่เคยเจอแบบที่งานสยามโมชั่นเวิลด์อะไรสักอย่างหรือเปล่าแต่เหมือนเปิดสยามโมชั่นเวิลด์อะค่ะใช่นานมากเลยค่ะคือคนอาจจะคิดว่าเป็นลูกดาราน่าจะสนิทกันอาจจะเป็นแบบนั้นค่ะแต่ว่าก็ไม่รู้จักกันเลยค่ะหนูไม่ได้สนิทกับลูกดาราทุกคนอ๋อใช่หนูไม่ได้สนิทกับทุกคนหนูว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีเพื่อนเยอะขนาดนั้นค่ะคนอาจจะเข้าใจว่าหนูเพื่อนเยอะแต่ว่าจริงๆแล้วหนูก็รับคนได้เลยค่ะว่าหนูไม่กล้าคุยกับคนขนาดนั้นค่ะโสดเนาะตอนนี้โสดโสดแต่ไม่เหงาใช่เพราะว่าหนูชอบตัวเองปล่อยผู้สาวไปอ่ะขอบคุณค่ะ